ยินดีต้อนรับเหล่าผู้กล้าทั้ง16ท่านพวกท่านได้ถูกเลือกให้เข้าสู่ Rising of the King Glory อาณาจักรแห่งเกมนั่นเสียงของใครน่ะเราชื่อคีราเราคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลปกป้องอาณาจักรแห่งนี้อาณาจักรแห่งนี้มีอัญมณีสำคัญ3ชิ้นที่คอยรักษาสมดุลและปกป้องประตูมิติที่เชื่อมระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งตอนนี้อาณาจักรของเราได้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากมีไวรัสเข้ามาทำลายระบบการทำงานในอาณาจักรของเราจนทำให้อัญมณีทั้ง3นั้นได้กระจายหายไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะท่านให้พวกเรามาทำไมในอาณาจักรแห่งนี้พวกเราจะทำอะไรได้ที่เราเลือกพวกท่านทั้ง16คนมาเพราะว่าท่านคือเหล่าผู้กล้าที่จะช่วยเราค้นหาอัญมณีที่หายไปให้กลับมารวมกันดังเดิมแล้วพวกเราจะไปหาอัญมณีทั้ง3ที่หายไปได้จากที่ไหนล่ะพวกเราไม่รู้ว่าอัญมณีทั้ง3ถูกซ่อนที่ไหนเราจะให้คำใบ้พวกท่าน Somewhere has dangerous Somewhere has nature But everywhere has love งั้นพวกเราแบ่งไปค้นหาอัญมณีกันเถอะMission 1 Wildlust Warning เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่พวกเจ้ากลัวใช่ไหมล่ะข้าจะปล่อยไวรัสแห่งความกลัวครอบงำพวกเจ้าเรารีบวิ่งหนีกันเถอะไม่ได้เราต้องสู้กับมันสิมิชชั่นจะได้สำเร็จเห็นไหมล่ะพวกเราทำได้แล้วแต่นายอย่าเพิ่งชะล่าใจไปอย่าลืมสิว่าเรายังหาอัญมณีไม่ครบทั้ง3ชิ้นเลยนะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปตามหาอัญมณีชิ้นต่อไปกันดีกว่าเพื่อนของพวกเจ้าตอนนี้ไวรัสแห่งความโกรธแค้นได้ครอบงำเพื่อนของพวกเจ้าไปแล้วพวกเจ้าไม่มีทางช่วยเพื่อนของพวกเจ้าได้หรอกแล้ววิธีไหนล่ะที่จะช่วยเพื่อนของเราได้นั่นสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีใช่สิท่านกีฬาได้ให้คำใบ้พวกเราไว้ก่อนที่พวกเราจะออกไปทำมิชชั่นแล้วนี่somewhere has danger somewhere has nature butEverywhere has... has... Love! Mission 2 Powerful of Love
ิดอะไรขึ้นกับพวกเราพวกเธอโดนไวรัสแห่งความโกรธแค้นครอบงำมีเพียงความรักที่จะกำจัดไวรัสพวกนั้นออกไปได้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอัญมณีอยู่นั่นไงงั้นพวกเรารีบเอาอัญมณีนี้ไปดูกับเพื่อนอีกกลุ่มกันเถอะฉันได้อัญมณีมาแล้วพวกเธอได้มาหรือยังฉันก็ได้มาแล้วเหมือนกันฉันว่าฉันเห็นแท่นอัญมณีแล้วล่ะงั้นพวกเราลองเอาอัญมณีพวกนี้ไปวางกันเถอะมิชชั่น3 back to natureขณะนี้ประตูมิติสามารถใช้งานได้แล้วยินดีต้อนรับเหล่าผู้กล้าทั้งหลายหลังจากนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับเหล่าผู้กล้าทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งนี
ธอและฉันไม่หวั่นไหวครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะไกลแค่ไหนฉันก็พร้อมจะทุ่มเทไปฟังฝันวันความฝันจะเป็นจริงไร้สิ่ง